วันนี้เรามีเมนูอาหารไทยยอดฮิตติดอันดับร้านอาหารไทยแทบทุกร้านจะต้องมีเมนูนี้ที่ทำง่ายๆด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูกุ้งทอดซอสมะขามวิธีทำกุ้งทอดเริ่มจากนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองกรอบเตรียมไว้วิธีทำซอสมะขามเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำคนจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะตักซอสมะขามลงในภาชนะตามด้วยหมี่กรอบกุ้งที่ทอดเตรียมไว้หอมแดงเจียวพริกขี้หนูทอดตกแต่งด้วยผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูกุ้งทอดซอสมะขามที่ทำทานเองก็ง่ายทำขายก็ถูกใจทุกคนแล้วล่ะค่ะสูตรนี้เลือกใช้มิตรผลปี๊บผลิตภัณฑ์ใหม่จากมิตรผลเพราะจะทำให้ซอสมะขามมีสีสันน่ารับประทานนอกจากจะละลายง่ายไม่เสียเวลาเคี่ยวแล้วยังทำให้ตัวซอสดูมีสีสันไม่โดนส่วนผสมอื่นทำให้ซอสเข้มและที่สำคัญทำให้เมนูกุ้งทอดซอสมะขามเงาสวยน่ารับประทานมีรสกลมกล่อมเหมือนร้านอาหารมาทำให้ถึงบ้านเลยเลยค่ะกุ้งทอดซอสมะขามสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้4ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่97บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่24บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู